แตกตื่นกันทั้งบางฮือฮาพบเทวรูปพญานาคผุดขึ้นกลางแม่น้ำชีชาวบ้านแห่กราบไหว้เนืองแน่นพบเทวรูปพญานาค7เสียร1องค์พร้อมเทวรูปคล้ายเทวดานางฟ้ามีพญานาค3เสียรและ5เสียรปกอยู่รวม4องค์ซึ่งได้นำมาจากแม่น้ำชีบริเวณวัดบ้านโจดตำบลกุดเขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านได้เล่าว่าหลังจากที่แม่น้ำชีลดลงชาวบ้านได้ไปสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรจากนั้นพอน้ำลดจึงได้เห็นเทวรูปโผล่ขึ้นมาทำให้ชาวบ้านได้นำขึ้นมาจากลำน้ำชีและนี่คือเทวรูปพญานาควันนี้ครับ DJ and Channelจะเสนอเรื่องนาคีพญานาคเจ้าบาดาลลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือมีลักษณะเป็นตัวงูใหญ่ที่มีหงอนสีทองตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างตามบารมีบางก็มีสีเขียวบางก็เป็นสีดำบางก็มี7สีแต่ที่สำคัญคือตระกูลพญานาคตระกูลธรรมองค์ท่านจะมีลักษณะเสียงเดียวแต่ถ้าตระกูลชั้นสูงขึ้นไปจะมี3เสียง5เสียง7เสียงและ9เสียงพญานาคจำพวกนี้ท่านจะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชหรืออนันตานาคราชผู้เป็นบัลลังก์ขององค์พระวิษณุนารายณ์บรมนาถณเกษียรสมุทรอนันตานาคราชเล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายใหญ่โตมโหฬารยาวไม่มีสิ้นสุดมีกว่าร้อยเศียรท่านเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และท่านสามารถแปลงกายเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาที่มีรูปร่างสวยงามกล่าวได้ว่าทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งนาคราชหรือนาคธิบดีแยกปกครองกันดูแลฝั่งลาวคือพญาศรีสัตนาคราชเป็นกษัตริย์นาคฝั่งลาวมี7เสียรฝั่งไทยคือพญาศรีสุทโธนาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธเป็นกษัตริย์ฝั่งไทยมี1เสียรพญาศรีสุทโธท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนเมตตาไม่ชอบต่อสู้ชอบการปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าอามาตย์ดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา 1. พญาจิตตนาคราชท่านรักสวยรักงามมีเขตการปกครองของตนตั้งแต่ตาลีฟูถึงจังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้ำโขงโดยมีที่สุดแดนอยู่ที่วัดหินหมากเป้งสองพญาโสมนคราชมีเขตการปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งจนถึงวัดพระธาตุพนมสุดเขตแดนแก่งกระเบาพระยาโสมนคราชมีอุปนิสัยคล้ายกับพระยาศรีสุทโธนคราชคือชอบปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ไว้วางใจและโปรดปรานแก่พระยาศรีสุทโธนคราชสามพญาชัยยะนาคราชมีเขตแดนจากแก่งกระเบาเรื่อยไปจนสุดปากแม่น้ำโขงลงทะเลในเขมรท่านมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชมากชอบการนรงค์ทำสงครามคือชอบการต่อสู้เป็นนิสัยพญานาคเป็นราชาแห่งงูจัดเป็นเดรัจฉานด้วยเพราะมีลำตัวไปทางขวางไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาพญานาคแบ่งเป็น4ตระกูลใหญ่คือ1เกิดแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวตนเช่นพรามเทวดาเปรตหรือสัตว์นรกทั้งปวง2เกิดแบบสังเสชะ
เกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตมในที่ชื้นแฉะด้วยเหงื่อใครโดยไม่อาศัยฟองไข่และคันของมารดาคือเกิดนอกคันเช่นหนอนเชื้อแบคทีเรียสามเกิดแบบชลาพุชะเกิดจากคันอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4. เกิดแบบอัณฑชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงแบบโอปาติกะเป็นชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในหนองน้ำคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาด้านตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะหรือมีจิตผูกพันกับแม่น้ำและพญานาคหรืออธิษฐานจิตขอเกิดเป็นพญานาคถึงแม้จะทำบุญมากแค่ไหนก็ไม่พอที่จะไปเกิดชั้นสูงๆกว่านี้ก็ได้แต่มีใจผูกพันยึดติดกับอะไรตายไปก็จะไปตรงนั้นดังนั้นควรยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุดเพราะเป็นสรณะอันประเสริฐที่สุดเพียงหนึ่งเดียวพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของเท้าวิรูปักษ์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะประเภทของพญานาคนาคแบ่งลำดับชั้นตามหน้าที่ไว้สี่พวกคือ 1. นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานและเทวดา 2. นาคกลางหาวมีหน้าที่ให้ลมให้ฝน 3. นาคโลกบดาลมีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำคลอง 4. นาครักษาขุมทรัพย์เมื่อรวมพญานาคทั้ง4พวกแล้วจะมีพญานาครวมจำนวนทั้งสิ้น512ชนิดและแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือ 1. กามรูปีพญานาคพญานาคที่เสวยกามคุณ 2. อภามรูปีพญานาคพญานาคที่ไม่เสวยกามคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้นบางพวกมีอายุยืนอาจจะมีอายุยาวนานเป็นกาลปักได้อย่างพญานาคตัวหนึ่งชื่อพญานาคการะมีอายุยาวนานมากตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันทะจนถึงพระสมณะโคดมและมีอายุไปถึงพระศรีอริยเมตไตรตามปกติพญานาคจะกลัวครุฑพญานาคที่ครุฑไม่สามารถกินเป็นอาหารได้มีอยู่7พวกด้วยกันคือ 1. พญานาคที่กำเนิดและละเอียดกว่าพบภูมิที่สูงกว่าพญาครุฑ 2. กัมมพลสัตตพญานคราช 3. รัตรัตพญานาคราช 4. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสีทันดอนทั้ง7สมุทร 5. พญานาคที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน 6. พญานาคที่อาศัยอยู่ในภูเขาและ7พญานาคที่อาศัยอยู่ในวิมพญานาคที่กล่าวมานี้เป็นพญานาคที่ปรากฏอยู่ในชาดกทางพระพุทธศาสนาพิษของพญานาคพญานาคเป็นงูเมื่อนึกถึงงูก็ต้องนึกถึงพิษของงูความน่าเกรงขามของพิษพญานาคในคัมภีร์ปรมัตถะโชติกะพระมหาอภิธรรมมัตถะสังหดีกาปริเชษหน้าที่5จัดหมู่ของพญานาคไว้ตามชนิดของพิษแบ่งเป็น4จำพวกคือ 1. พญานาคมีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทั้งตัวอวัยวะต่างๆแม้จะยึดหรืองอหรือจะเหยียดออกไปไม่ได้จะปวดทรมานมาก 2. ปุติมุขะพญานาคพิษนี้เป็นพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วแผลจะเน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา 3.
อัคคีมุขะพญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่งกัดผู้ใดแล้วจะเกิดความร้อนไปทั้งตัวและมีรอยแผลที่ถูกกัดเป็นริ้วรอยคล้ายกับถูกไฟไหม้ 4. สัตถะมุขะพญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่งซึ่งผู้ใดโดนกัดแล้วก็เหมือนถูกฟ้าผ่านาคทั้ง4ประเภทนี้มีวิธีที่จะทำอันตรายที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ใช้เขี้ยวพิษขบกัดแล้วค่อยปล่อยพิษแผ่ซ่านไปทั้งตัว 2. ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา 3. มีพิษไปทั่วร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายกระทบเข้าก็จะเป็นพิษแผ่ออกมาได้ 4. ใช้ลมหายใจพ่นเป็นพิษออกมาและพิษนั้นจะแผ่ซ่าออกไปทั่วร่างกายส่วนองค์นาคาธิบดีมีทั้งหมด9องค์นั่นคือกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลที่ปกครองวังนาคินต่างๆซึ่งแต่ละพระองค์เป็นพญานาคที่ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมแล้วทั้งสิ้นองค์พญานาคาธิบดีทั้ง9พระองค์มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พญาอนันตนาคราช 2. พญามุจรินนาคราช 3. พญาผู้ชงนาคราช 4. พญาศรีสุทโธนาคราช5. พญาศรีสัตนาคราช 6. พญาเพชรพัฒนาคราชหรือพญาเกตแก้วนาคราช 7. พญานาคาแสนสิริจันทรานาคราช 8. พญายัสมันนานาคราช 9. พญาคันตระศรีเทวานาคราชและนี่คือนาคีพญานาคเจ้าบาดาลถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe และ Comment ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ